แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นแฮนด์เมดของพวกคุณน่ะอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีมากเลยนะคะเสื้อผ้าทุกตัวแทบจะไม่มีข้อบกพร่องเลยรอยฝักมือที่เนี้ยละเอียดลูกน้องของคุณน่ะแต่ละคนฝีมือดีทั้งนั้นเลยนะคะฉันประทับใจมากเลยขอบคุณนะคะคุณวิกกี้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำทุกชิ้นเลยค่ะเอางี้นะคะไว้ตรวจของล็อตนี้ให้เสร็จก่อนฉันจะเซ็นสัญญากับคุณตลอดทั้งปีเลยค่ะยินดีและก็ขอบคุณมากครับคุณวิกกี้กลับดีๆนะคะคุณวิกกี้พี่ฟอสหนูให้คนไปขนเครื่องจักรมาแล้วนะเอาไปลองใช้ได้ปะเครื่องจักรเหรอเอามาทำไมอ่ะก็เครื่องจักรราคาดีอ่ะใช้แทนคนงานไงนุ่นพวกเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันแล้วแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะได้ไงอ่ะไหนบอกว่าเราคุยกันแล้วไงว่าเราจะไม่ใช้เครื่องจักรอ่ะพี่แบรนด์เสื้อผ้าของเราอ่ะจะต้องปักด้วยมือด้วยฝีมือของพนักงานของเราอ่ะพนักงานเหรอจะไปสนใจทำไมล่ะนุ่นไม่รู้แหละจะทำอะไรอ่ะไม่ปรึกษาฉันเลยนะนี่บางครั้งอ่ะเครื่องจักรอ่ะมันก็แทนฝีมือของคนไม่ได้หรอกนะพี่แต่พี่ว่านะนุ่นคือพี่นุ่นมาช่วยดูทางนี้หน่อยสิโอเคเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนสินุ่นกลับมาคุยให้ดูเรื่องก่อนนุ่นนี่พี่เฟิร์สทำไมเราต้องไปฟังยายนุ่นมันด้วยอ่ะงานทั้งหมดอ่ะพี่ก็เป็นคนหาในทุนมาให้นะพอถึงเวลาเข้าจริงเนี่ยยายนุ่นมันก็ไปนั่งสบายๆอยู่ในโรงงานแล้วก็ทำแค่ปัดกวาดเศษได้เศษผ้าแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าพี่กับนุ่นอ่ะเป็นคนสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะพี่ต้องคุยกับเขาก่อนสิอีกอย่างอ่ะนุ่นอ่ะเป็นคนออกแบบงานทั้งหมดบางทีนุ่นก็เป็นช่างตัดเย็บแล้วก็คอยแก้งานให้ลูกน้องด้วยอ่ะพี่แต่เราก็มีเครื่องจักรมาแทนเขาแล้วไงเราจะไปแคร์เขาทำไมล่ะเนี่ยตัวเนี้ยพี่ว่ามันสามารถเพิ่มลูกไม้ได้นะขอบขอบอะไรอย่างเงี้ยนุ่นพี่ขอคุยกับเราหน่อยได้ไหมมีอะไรอ่ะพี่มาเถอะนะนุ่นพี่คิดว่าการผลิตด้วยฝีมือคนอ่ะจะไปสู้ความเร็วของเครื่องจักรได้ยังไงว่าไหมดูสิวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะปักได้กี่ตัวกันทำไมเราไม่ลองใช้เครื่องจักรแทนคนงานพวกนี้เราพนักงานของเราพี่อย่าลืมสิว่าเครื่องจักรอ่ะมันไม่ได้มีจิตวิญญาณนะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะพนักงานของเราอ่ะมีความรู้ความสามารถในการออกแบบทุกคนเครื่องจักรอ่ะมันออกแบบให้พี่ได้ไหมอีกเรื่องนึงคุณวิกกี้อ่ะชอบงานแฮนด์เมดของเรามากแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรอ่ะยังไงคุณวิกกี้เขาก็ดูออกก็ใช่อยู่แต่ล็อตเนี้ยคุณวิกกี้เขาสั่งเสื้อผ้าจากทางเราเยอะมากนะเราก็ต้องผลิตให้ตามกำหนดเขาไงนุ่นคิดว่าพนักงานพวกนี้จะทำทันไหมแต่พี่นุ่นว่าเอาล่ะเรื่องเนี้ยพี่ขอเป็นคนตัดสินใจนะเดี๋ยวพี่จะบอกพนักงานเนี่ยเอาเครื่องจักรมาลองใช้ดูก่อนแล้วก็ลดเงินเดือนพวกเขาสักครึ่งนึงถ้าไม่เวิร์กยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะว่าไงบ้างพี่พี่หาข้ออ้างใช้เครื่องจักรได้แล้วนะที่เหลือเนี่ยไปเตรียมเครื่องจักรไว้ได้เลยแล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะพี่พี่ไม่ลืมหรอกถ้าแผนการนี้สำเร็จเนี่ยพี่จะให้เธอเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแทนยายนุ่นเองนั่นเลยลูกพี่นี่ฉันได้ข่าวมาว่าพี่เฟิร์สเขาจะลดเงินเดือนเราตั้งครึ่งนึงเนี่ยจริงเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราถึงได้เงินเดือนแค่นี้อ่ะและที่พวกเราทำงานมาตลอดอ่ะและถ้าลดครึ่งนึงเนี่ยฉันจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าอยู่ค่ากินอ่ะทุกคนใจเย็นกันก่อนนะนี่นุ่นพี่เฟิร์สเขาจะลดเงินเดือนพวกเราครึ่งนึงจริงๆเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพี่เฟิร์สเขาต้องลดเงินเดือนพวกเราด้วยอ่ะใช่ค่ะฉันได้ข่าวมาว่ายอดขายเดือนนี้ของเราก็สูงไม่ใช่หรอคะมีลูกค้าตั้งหลายเจ้าที่ต้องการเสื้อแฮนด์เมดของพวกเราแทนที่พวกเราจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ทำไมพวกเราถึงโดนลดเงินเดือนล่ะคะทุกคนใจเย็นกันก่อนนะไม่ต้องกังวลไปเดือนนี้เราได้ออเดอร์มาเยอะก็จริงแต่ว่าพี่เฟิร์สอ่ะเอาเครื่องจักรมาใช้แทนคนงานนะสิเงินในเดือนนี้ก็เลยเสียไปกับเครื่องจักรค่อนข้างสูงนิดนึงอ่ะแต่ถ้า
ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเครื่องจักรมาช่วยเนี่ยเราอาจจะผลิตออเดอร์ไม่ทันส่งคุณวิกกี้ก็ได้นะเดี๋ยวเดือนถัดไปอ่ะเงินเดือนของพวกเธอก็น่าจะกลับเป็นเหมือนเดิมแหละไม่ต้องคิดมากนะถ้าเธอพูดมาแบบนี้พวกเราก็เข้าใจถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวเงินเดือนครึ่งหนึ่งที่พวกเธอถูกหักไปเนี่ยฉันจะเอาไปทบเป็นเดือนหน้านะแล้วก็ถ้าใครที่ขาดเหลือยังไงเนี่ยมาเบิกที่ฉันก่อนได้เลยนี่เตยไม่เป็นไรหรอกนาตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงของพวกเขายังไม่ถึงเวลาทำงานซะหน่อยใช่อีกแป๊บเดียวเราก็จะเลิกเล่นกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเตยแกทำแรงเกินไปหรือเปล่านะคะฉันไม่สนหยุดเล่นเกมแล้วก็ไปทำงานกันได้แล้วนี่เธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยนุ่นเขาก็บอกอยู่ว่าตอนนี้เป็นเวลาพักของพวกเราอะมาพักโทรศัพท์ฉันแบบนี้ทำไมอะฉันมาเลยนะใช่จ่ายค่าโทรศัพท์ไอซ์มาเลยจ่ายมาเลยจ่ายมาสิจ่ายมาสิหยุดฉันไม่จ่ายแล้วก็กลับไปทำงานกันได้ละนุ่นช่วยฉันหน่อยสินี่เธอคิดจริงๆเหรอว่ายายนุ่นมันจะช่วยอะไรพวกเธอได้อะฉันลืมบอกไปต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันจะมาคุมพวกเธอแทนยายนุ่นฉันจะให้พวกเธอเนี่ยไปเก็บเศษผ้าเศษได้แล้วก็คอยคุมเครื่องจักรทุกวันแล้วพวกเธอเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าต่อไปละรวมถึงเธอด้วยนุ่นหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปพวกเธอคือลูกน้องของฉันไงจะทำอะไรเนี่ยก็หัดเกรงใจฉันด้วยถ้าทำอะไรให้ฉันไม่พอใจเนี่ยก็เตรียมออกจากงานได้เลยรีบไปทำงานก็ได้ละนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนั่นสิใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวฉันเนี่ยไปคุยกับพี่เฟิร์สให้ฉันอ่ะจะไม่ยอมให้พวกเขาทำแบบนี้กับพวกเธออย่างแน่นอนส่วนไอซ์เรื่องโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ใหม่นะทุกคนรอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาพี่เฟิร์สพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะไหนพี่บอกว่าพี่จะใช้เครื่องจักรแค่ชั่วคราวไงแล้วนี่มันหมายความว่าไงพอฉันไม่อยากฟังเธอพูดแล้วลูกน้องของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นี่พี่เฟิร์สทำไมพี่ถึงพูดแบบเนี้ยพี่นุ่นคะไม่ต้องไปอ้อนวอนคุณเฟิร์สเขาหรอกค่ะฉันว่าเดี๋ยวพวกเราไปเปิดแบรนด์ใหม่ของพวกเรากันดีกว่าใช่ฉันเอาด้วยพวกเราจะไปกับนุ่นใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ด้วยฉันอยู่ข้างพี่นุ่นใช่ใช่ฉันไปด้วยโอเคทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่ทุกคนไว้ใจฉันอะฉันจะไปกับพวกเธอพี่เฟิร์สพวกเราขอลาออกแล้วสักวันหนึ่งอะพี่จะเสียใจกับสิ่งที่พี่ทำไปกันเถอะพวกเราไปเออไปให้รอดนะอย่าคาดเข่ากลับมาเหมือนหมาด้วยไปทีนี้แหละเราสองคนรวยเล็กนี่มันอะไรกันนะคะทำไมคุณภาพสินค้าถึงได้แย่ขนาดเนี้ยดูสิเส้นได้นี่เรียงกันเป็นแถบเลยยังก็ใช้เครื่องจักรทำมานี่แบบนี้มันไม่โอเคเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคืออะไรคะก็จำนวนสินค้าที่คุณวิกกี้สั่งเนี่ยมันเยอะมากเลยนี่คะพวกเราก็เลยใช้เครื่องจักรผลิตแทนนะคะแต่มันทำไมอะคะฉันว่ามันก็เหมือนกันนี่คะอีเครื่องจักรเย็บแบบนี้ใครๆก็ทำได้ค่ะแล้วฉันจะสั่งให้แบรนด์คุณทำทำไมคะคิดสิเอาเป็นว่าที่ฉันดิวไปเนี่ยฉันขอยกเลิกทั้งหมดตามนี้นะคะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณวิกกี้เดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่ครับคุณวิกกี้คุณวิกกี้
ฉันเชื่อในฝีมือของเธอแล้วก็ลูกน้องนะฉันมั่นใจว่าเธอต้องทำได้ขอบคุณคุณวิกกี้มากๆเลยนะคะที่มั่นใจในฝีมือของพวกเรานี่เตยเครื่องจักรมันมีปัญหาอีกแล้วอะวันนี้มันเสียมา4รอบแล้วนะพี่เราเสียเงินไปกับค่าจักรหมดแล้วนะพี่ฉันว่าเราขายที่นี่ทิ้งเถอะฉันที่ต่อคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วอะไรนะขายกันเหรอพูดไม่ได้ไงอะฮะพี่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเตยจะให้พี่ขายกันเหรอแล้วไงอะพี่จะให้ทำไงอะพี่ก็มีส่วนทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะจะมาโวยวายอะไรเนี่ยบริหารก็บริหารไม่ได้เรื่องฉันก็ไม่อยากขาดทุนจะหมดตัวหรอกนะรีบขายไปได้แล้วฉันก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยนี่เธอโอ๊ยนี่มีการตบฉันเหรอโอ๊ยโอ๊ยหยุดดิเอ้ยหยุดคุณเฟิร์สมีอะไรมีคนมาติดต่อขอซื้อที่นี่ครับโอ๊ยใครจะซื้อเข้ามาได้เลยฉันขายที่นี่เว้ยเออขายก็ได้วะฉันก็ไม่อยากอยู่แกแล้วเว้ยอย่าบอกนะว่าฉันต้องการซื้อที่นี่ค่ะ